ขิงเป็นคนที่แบบก่อนแต่งหน้าชอบมาร์กเย็นๆให้ผิวมันแบบเรดี้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะใช้มาร์กที่เหลือในแผ่นเนี้ยค่อยๆเช็ดในส่วนของแบบตรงส่วนที่ไม่ค่อยโดนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะมันจะได้รู้สึกว่าเออไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่อะครูค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าขิงเปิดโหวตใน Facebook นะโพสต์ที่ขิงเปิดให้โหวตนะคะจะเป็นช้อยให้เลือกนะคะระหว่างรองพื้น2แบรนด์นะแบรนด์นึงก็คือแบรนด์ชีนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นBeauty Blender นะคะตัวที่ขิงใช้บ่อยมากๆในช่วงนี้เลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าชีเนี่ยกระแสแรงมากๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมารีวิวตัวนี้ก่อนตัวที่รีวิววันนี้ก็จะเน้นแค่รองพื้นนะคะในส่วนของเมคอัพขิงก็อาจจะไม่ได้ใส่ดีเทลอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากลองมากโอเคเรามาลองเลยดีกว่านะจะบอกว่าคลิปนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์แน่นอน 100% นะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยว่าคลิปนี้จะมีการอวยเกินจริงเกิดขึ้นนะคะเริ่มแรกเรามาดูที่แพคเกจิ้งก่อนเลยนะคะจะบอกว่าโทนสีของแพคเกจิ้งเป็นสีนูดนี้แล้วก็ตรงฟรอนซ์นะคะที่เป็นคำว่าชีจะเป็นสีทองแบบโอเคค่ะตามคำบอกแล้วนะคะบอกว่าชีปกปิดผิวเรียบเนียนตลอดทั้งวันบำรุงผิวแม้แต่งหน้าบ่อยผิวยังคงความอ่อนวัยกันน้ำกันเหงื่อระหว่างวันปกป้องผิวจากแสงแดดเกล่งง่ายไม่เป็นคราบนะคะแพคเกจจิ้งเปิดออกมาแล้วก็ค่อนข้างมีความอิมเพรสอยู่เหมือนกันนะก็จะเขียนว่าชี long wear coverage nourishing foundation satin finish นะคะ dual protection ด้วยนะจ๊ะก็ต้องบอกก่อนว่าขิงก็มี4เฉดสีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเชื่อกันว่าสีผิวของขิงเหมาะกับเบอร์ไหนบ้างและนี่นะคะคือน้องๆทั้ง4คนนะคะเป็นตัวแทนของฮิวี่ทั้ง4คนนะคะก็จะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์4นะคะซึ่งแพคเกจจิ้งก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เฉดสีข้างในก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันนะเริ่มที่เบอร์1เลยนะคะนี่เป็นสีของพี่นัทเนาะก็จะแบบขาวมากเวอร์ขาวเหมือนมือขิงเลยดิเออเอามาแล้วนางขาวมากเลยอะเบอร์1 นะต่อไปสีเบอร์2 นะคะอันนี้ก็คือจะแทนไปเลยนะเหมือนมันค่อนข้างกระโดดอยู่เหมือนกันนะคะเฉดสีแบบเบอร์2กับเบอร์3จะไกลกันพอสมควรเบอร์3กับเบอร์4มีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะดูสิแค่บอกว่าเบอร์4จะมีความเข้มอันเดอร์โทนลงมาหน่อยนะคะส่วนเบอร์1กับเบอร์2นี่ก็จะมีความใกล้เคียงกันคือมันเบอร์2กับเบอร์3มันแบบไกลกันมากเลยอะสำหรับขิงนะขิงมองว่ามันบางคนจะมีเฉดที่ตรงกลางกว่านี้แต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นเฉดสีของทั้ง4คนความใกล้กันของเบอร์2กับเบอร์3เนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยใกล้กันเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนแบบมันเบสมาจากสีผิวของ4คนนะคะแต่ว่าขิงคิดว่าขิงน่าจะบอกกับเบอร์2นั่นแหละอันนี้คือสีคร่าวๆนะคะเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะเพื่อนๆก็ลองดูว่าเฉดสีที่เหมาะกับสีเพื่อนๆกับสีไหนนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยหลังจากลองบีบทั้ง4สีแล้วก็เทียบแล้วนะคะขิงก็จบที่เบอร์02เบอร์นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากสีที่มันเหมาะกับสีผิวของขิงแล้วมันจะมีความปกปิดมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีลักษณะเนื้อฟินิชเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะขิงก็จะใช้วิธีบีบลงบนนิ้วมือนะคะแล้วก็แต้มลงไปบนใบหน้าเลยกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะก็น่าจะมีน้ำหอมแล้วมั้งคนไทยน่าจะต้องไปลองของเพื่อนก่อนที่จะซื้อนะอันนี้คือลงด้วยฟองน้ำนะคะมีในหัวแล้วว่าฟินิชตัวเนี้ยจะเหมือนอะไรนี่คือเลเยอร์แรกนะคะคือโอเคมันไม่ได้แบบหูปกปิดแน่นปังแบบกรบครั้งเดียวอยู่นะแต่ว่าฟินิชที่ขิงรู้สึกก็คือมันแมตต์นะคะจะไม่ดิวอี้ไม่ผิวเท่าไหร่นะแล้วก็มีกลิ่นหอมจางๆนะคะขิงรู้สึกว่าความปกปิดเลเวลแบบเนี้ยมีความพอๆกับ MAC เลยอะ Studio Fix นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะของ MAC Studio แต่ว่าสีของ MAC จะค่อนข้างเหลืองกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้จอกขาวจอกแฟร์กว่านะอ่ะก็ฝั่งที่ยังไม่ได้ลงนะกับฝั่งที่ลงถือว่ากลางๆนะคะไม่ได้แบบดีเลิศแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะแล้วก็เนื้อเบลนด์ง่ายนะคะค่อนข้างจะกลืนไปกับผิวได้ดีแล้วก็ใช้กับฟองน้ำก็คือโอเคคือรองพื้นส่วนใหญ่ที่เป็นเนื้อแมทแล้วใช้กับฟองน้ำไม่ได้อะอันนั้นจะแย่แล้วนะเพราะว่าถือว่าแบบเนื้อไม่เกาะเลยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขิงจะลงซ้ำอีกเลเยอร์นึงแล้วก็จะมาเทียบกันนะคะว่า2ครั้งครั้งนี้กับยังไม่ได้ลงครั้งนี้จะเป็นประมาณไหนนะโอ้จีไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์แล้วถ้าตรงไหนที่เป็นจุดแดงๆใช้แค่นิ้ว
เกลี่ยเพิ่มก็ได้แล้วเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมันกริบมากเว้ยมันกริบเลยอะรอบที่สองจริงๆจากรอบแรกเพื่อนๆจะเห็นมันจะมีรอยแดงโผล่ขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบกริบเลยอะเขาต้องคอปตาคือเก็บหมดเลยนะคะแล้วก็มีความแมทจริงๆด้วยนะไม่ค่อยเห็นความผิวเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะคะเป็นส่วนของรองพื้นเลเยอร์ที่สองนะโอ้ค่อนข้างประทับใจเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขินจะมาลงอีกข้างหนึ่งให้เสร็จเลยนะคือจริงๆถ้าแบบผิวไม่ได้แย่ขนาดนี้ใช้มือเกลี่ยก็ยังได้นะดูข้างนี้นะคะขิงก็แตะด้วยปริมาณรองพื้นที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าความกริบคือความกริบต่างๆนั้นนะอันเนี้ยจะบอกว่ารอบแรกของข้างนี้ค่ะขิงใช้ปริมาณรองพื้นค่อนข้างน้อยข้างนี้รอบแรกของข้างนี้นะคะขิงใช้ปริมาณค่อนข้างแบบกลางๆก็คือไม่ได้เยอะคือหยดนึงอะเออแล้วก็แตะให้ทั่วใบหน้านะมันก็กริบอะแกแล้วคือขิงเป็นคนที่รอยสิวรอยแดงเยอะมากจากที่เพื่อนเห็น before ไปแล้วนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ impress เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวขิงจะขอไป finish ลุคในวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า final thoughts ของขิงเกี่ยวกับรองพื้นของชีตัวนี้นะคะชีขิงจะว่ายังไงเออรอดูกันเลยค่ะโอเคค่ะลุคในวันนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ขิงจะเน้นในความเฉียวของตาไม่ได้เน้นสีสันอะไรมากมายนะคะกลับมาพูดในส่วนของรองพื้นของชีนะคะขิงใช้เบอร์2อย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วแล้วก็ Final Thoughts ของขิงมีตามนี้เลยค่ะหนึ่งนะคะก็คือปกปิดดีมากเลยนะคะลงแค่2เลเยอร์เท่านั้นนะคะกริปเลยอันนี้คือไม่ได้ลงแป้งจริงๆผิวที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าตัดหันออกไปนะคะผิวก็จะเป็นแมตๆนะคะก็คือไม่ดิวอีเนาะถ้าสายที่แบบสายคนหน้ามาสายสาวฝอนะคะที่ไม่ชอบแต่งหน้าดิวอีนะคะตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะส่วน02นะคะขิงใช้แล้วก็ขาวกว่าตัวขิงนิดนึงนะคะคือมันไม่ออกชมพูด้วยถือข้อดีของเขาคือมันเหมาะกับสาวไทยอย่างเรามากๆนะคะแต่ข้อเสียของเขาขิงมองว่าคนที่มีสีผิวที่แบบออกจะกลางกว่านี้นะคะหรืออาจจะออกชมพูกว่านี้ใช้รองพื้นของชีแต่ละสีเนี้ยไม่ได้เลยนะเพราะว่าแต่ละสีมันติดเหลืองไปหมดเลยนะคะส่วนในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะขิงต้องบอกว่าขิงจับมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเหมือนของแพงเลยคือมันหนักนะคะแล้วก็ดีไซน์อะไรอย่างงี้ก็คือน่ารักนะคะดูแบบเออสวยงามดีนะคะไม่เคยใช้แป้งของเขาก็เลยไม่รู้ว่าถ้าใช้คู่กันแล้วอ่ะมันจะเพอร์เฟกต์มากขนาดไหนนะคะแต่ว่าคลิปนี้ขอพูดเฉพาะแค่รองพื้นก่อนแล้วกันว่ามันเออมันเป๊ะมันปังมากนะคะไม่ผิดหวังนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบผิวแพ้ง่ายอาจจะต้องไปลองใช้ของคนอื่นดูก่อนเพราะว่าคิงไม่มั่นใจว่าจะมีส่วนผสมที่แบบทำให้การระคายเคืองมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าคิงได้ลองใช้แล้วก็หลังจากที่ทาไปสักพักก็ไม่รู้สึกคันอะไรนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้านะมันจะกลางๆมันจะเหมือนแบบทาครีมกันแดดอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่เหนอะหนะนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีเหมือนกันที่หญิงชอบที่สุดเลยคือไม่ต้องเซตแป้งนี่แหละคือสิ่งที่หญิงชอบที่สุดในรองพื้นตัวนี้นะคะ490บาทก็คือ500นั่นแหละอีก10บาทเนาะมองว่าไม่ได้คุ้มมากแต่ก็ไม่ได้แบบแพงมากเกินซึ่ง500ก็สำหรับบางคนอาจจะแพงเนาะถูกไหมเพราะว่าถ้าเป็นน้องนักศึกษาหรือว่าน้องนักเรียนเนี่ยจริงๆฟาวเดชั่นก็แทบจะไม่ได้จำเป็นนะคะถ้าผิวน้องๆดีอยู่แล้วก็คือแบบเป็นไม่ได้อยากให้แต่งหน้าน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะแต่ถ้าสำหรับวัยขิงไว้ทำงานแล้ว500ก็ถือว่าโอเคคุ้มอยู่นะราคาและปริมาณขิงถือว่าขิงโอเคนะก็ให้8เต็ม10แล้วกันนะคะสำหรับรองพื้นของชีตัวนี้นะขิงก็ยังหาข้อติอะไรไม่ค่อยได้นอกจากแค่โทนสีมันน้อยไปก็ตอนนี้สามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนเลยนะคะแล้วก็ช้อปปองช้อปปีอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าขิงไปดูในช้อปปีเขาค่อนข้างกดราคางงๆราคาว่าตกลงมัน390หรือว่า490นะแต่ก็โอเคนะเพจแม่เขาก็เขียนว่า490โอเคก็ยังไงขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย